นับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนน้ำมันพืชตราองุ่นสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Good Morning Thailand นะคะเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์สดใสวันเริ่มต้นการทำงานของใครหลายๆคนนะคะมาพบกับเรา2คนค่ะคุณบันทิตาและดิฉันเมทินีนะคะเช่นเคยสำหรับช่องทางการรับชม Smart SME TV ช่องรวยติดตามได้ทาง True Vision ค่ะช่อง25และ28รวมไปถึง PSI True TV ช่อง18ด้วยใช่แล้วค่ะย้ำกันเช่นเคยนะคะมารับรู้ข่าวสารก่อนใครในช่วงเช้าวันนี้นะคะทั้งข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองการชุมนุมนะคะทางฝากฝั่งของกปปสเองแล้วก็ทางด้านของรัฐบาลเองนะคะรวมถึงผลกระทบที่เกิดกับเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนค่ะเชิญค่ะเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือนะคะอากาศหนาวค่ะกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียสนะคะต่ำสุดอยู่ที่9องศาค่ะภาคอีสานนะคะอากาศหนาวกับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่7องศาส่วนภาคกลางนะคะอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสค่ะมากันที่ภาคตะวันออกค่ะมีอากาศเย็นกับหนาวมีลมแรงนะคะอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็ยังมีอากาศเย็นอยู่นะคะแต่ว่าอุณหภูมิต่ำสุดยังอยู่ที่ประมาณ 17-21 ค่ะทางด้านของกรุงเทพปริมณฑลนะคะก็มีอากาศเย็นกับมีลมแรงในช่วงเช้าอุณหภูมิในเช้าวันนี้จะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสค่ะค่ะช่วง News Roundup เช่นเคยเราจะไปดูกันที่หน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยพาดหัวตัวโตๆเนี่ยเขาจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องไหนแน่นอนที่สุดก็เรื่องการเมืองที่คงต้องจับตามองนะคะขอเริ่มกันที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะคุณผู้ชมคะกรุงเทพธุรกิจนะคะลงพาดหัวข่าวพร้อมกับมีภาพข่าวในเรื่องของการชุมนุมนะคะแล้วก็มีเหตุระเบิดขึ้นนะคะที่อนุสาวรีย์นั่นเองนะคะมาดูกันค่ะคุณผู้ชมกรุงเทพธุรกิจพาดหัวหลักบอกว่าบึ้มอนุสาวรีย์7/27/28นะคะประยุทธ์สั่งทหารร่วมคุมด้วยก็มีทางด้านของภาพค่ะภาพทั้งสภาพนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดไปแล้วนะคะแล้วก็มีภาพการลำเลียงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะไปที่โรงพยาบาลด้วยและภาพอีกหนึ่งภาพด้านล่างเขาบอกว่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านค้าแห่งหนึ่งจับภาพชายต้องสงสัยขณะปาระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมคะมีจุดระเบิดเวทีของกลุ่มกปปส.ด้วยนะเขาก็บอกจุดนะคะเกิดเหตุนะคะว่าอยู่ที่หลังเวทีนั่นเองนะก็เป็นภาพที่ทางด้านของกรุงเทพธุรกิจค่ะได้นำมาลงแล้วก็มีการพาดหัวข่าวเอาไว้และอีกหนึ่งกรอบเล็กๆนะคะเขาก็เขียนว่าต้องยุติความรุนแรงทันทีก็มีทั้งการไล่เลียงค่ะเหตุการณ์ในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากทั้งอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดตามจุดต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นณตอนนี้ว่าทุกฝ่ายควรจะทำยังไงดีนะคะควรจะหลีกเลี่ยงยังไงแล้วก็มีการประณามผู้ที่สร้างสถานการณ์ในขณะนี้ด้วยเป็นกรอบเล็กๆค่ะบอกว่าหมายเหตุหน้าหนึ่งต้องยุติความรุนแรงทันทียังไงสามารถติดตามอ่านได้นะคะ จากกรุงเทพธุรกิจไปดูกันที่หน้าหนึ่งของไทยรัฐกันบ้างนะคะไทยรัฐขึ้นมาเลยค่ะว่าวันนี้เองทางคุณสุเทพเองก็ประกาศว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประกาศว่าสั่งการให้กปปส.ทั่วประเทศเนี่ยไปปิดสถานที่ราชการรวมทั้งวันนี้ด้วยนะคะภายในกรุงเทพมหานครก็จะไปปิดสถานที่ราชการสำคัญสำคัญโดยเฉพาะในส่วนของธนาคารนะคะหน้าหนึ่งไทยรัฐเลยขึ้นมาเลยค่ะปิดแบงก์ออมสินนะคะเทือกลั่นคิวต่อไปกรุงไทยนะคะวันนี้เองเนี่ยทางกปปส.อย่างที่บอกว่าน่าจะไปปิดธนาคารออมสินนะคะในส่วนของสำนักงานใหญ่แล้วก็ในหลายๆที่ด้วยอย่างเมื่อวานนี้เองเรื่องหลักใหญ่ใจความมีที่บอกว่าเกิดเหตุในส่วนของเหตุปาระเบิดในเวทีที่อนุสาวรีย์อย่างที่คุณมณิตาบอกไปนะคะภาพที่เขาออกมาโชว์เนี่ยจะเป็นภาพในส่วนของผู้ที่ก่อเหตุ
แล้วก็มีการแชร์การตามโลกออนไลน์มีภาพที่ขึ้นมาเป็นในส่วนของบัตรประชาชนเขาก็เลยประกาศกันเมื่อวานนี้ว่าในส่วนของบัตรประชาชนน่ะไม่ใช่คนที่ก่อเหตุนะคะแล้วก็แต่ว่าในส่วนของภาพกล้องวงจรปิดน่ะคือใช่แล้วนะคะคนที่ก่อเหตุแต่ว่าในวันนี้เองอย่างที่บอกไปค่ะว่าแนวทางของกปปส.ที่จะไปปิดสถานที่ราชการต่างๆรวมไปถึงในส่วนของทางคปท.เองก็ต้องดูแนวทางกันนะคะว่าวันนี้เองเนี่ยเขาจะมีบทบาทกันยังไงสำหรับการชัตดาวน์กรุงเทพมหานครแต่ว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกนะคะว่ามีการขอร้องไปยังรัฐบาลว่าจะประกาศพรกฉุกเฉินในส่วนของหลายๆพื้นที่แต่ว่าก็ต้องรอดูกันนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะตอบรับในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะฮะในขณะที่เขาบอกเลยนะว่ามีการจัดฮอให้กับนายกรักษาการยิ่งลักษณ์ด้วยเผื่อกรณีฉุกเฉินนะคะค่ะมาอีกหนึ่งหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องติดตามกันประชาชาติธุรกิจนะคะวันนี้ประชาชาติธุรกิจค่ะเขาก็พาดหัวหลักเกี่ยวกับเรื่องของตอนอวสานแต่ไม่ใช่ตอนอวสานในละครนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าเป็นตอนอวสานของโครงการรับจำนำข้าวค่ะค่ะอวสานโครงการรับจำนำข้าวนะคะเงินหมดหน้าตักทุจริต G2G พาณิชย์โลสต็อกขายถูกเขาบอกว่าเป็นการปิดฉากโครงการรับจำนำข้าวหลังจากที่ปปช.แจ้งข้อกล่าวหาทุจริตข้าว G2G นะคะทางด้านของคุณบุญทรงนะคะแล้วก็คุณภูมิก็โยงสอบถึงคุณยิ่งลักษณ์ถูกเรียกไต่สวนนะคะด้วยเหตุไม่ยับยั้งความเสียหายทางด้านของชาวนาชุมนุมใหญ่ปิดถนนเข้าร่วมกปปส.กดดันรัฐบาลนั่นเองแล้วก็ทางด้านของขวามือค่ะคุณผู้ชมจะมีภาพกราฟิกนะคะที่ขึ้นมาให้เห็นเป็นข้อๆในเรื่องของจุดจบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของคุณยิ่งลักษณ์นะคะซึ่งทางด้านของประชาชาติธุรกิจเขาได้สรุปภาพรวมมา7ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกค่ะปปช.แจ้งข้อกล่าวหาทุจริตต่อคุณบุญทรงนะคะเจทิยาพิรมท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็พวกนะคะส่วนอันที่2จะเป็นปปช.แจ้งไต่สวนข้อเท็จจริงคุณยิ่งลักษณ์มีเหตุอันควรสงสัยละเลยไม่ยับยั้งความเสียหายจากการทุจริตรับจำนำข้าวค่ะข้อต่อมาจะเป็นในเรื่องของปปช.สั่งกระทรวงพาณิชย์ให้ยุติรับจำนำข้าวในส่วนที่ก่อให้เกิดการทุจริตทันทีและต่อมาจะเป็นสต็อกข้าวสารจากโครงการรับจำนำล้นประเทศถึง15ล้านตันกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถขายข้าวไปยังต่างประเทศได้เนื่องจากว่าราคาข้าวในตลาดโลกตกต่ำกกต.ไม่รองรับว่ามีอำนาจขายข้าวแบบ G2G นะคะรัฐบาลไม่มีเงินจ่ายรับจำนำข้าวเปลือกปี 2556/2557 ค่ะและจะมีการกู้เงินนะคะ 130,000 ล้านบาทไม่สามารถทำได้และข้อสุดท้ายที่เขาสรุปเอาไว้ก็คือชาวนาออกมาเดินขบวนปิดถนนแล้วก็แจ้งข้อหารัฐบาลว่าโกงเงินรับจำนำข้าวนั่นก็เป็นที่ประชาชาติธุรกิจเขาได้มีการรวบรวมเอาไว้ค่ะค่ะก็ไล่เลียงกันมาเลยนะคะว่าเริ่มต้นจนถึงจุดจบเนี่ยตอนนี้ชาวนาก็ออกมาประท้วงด้วยนะคะไปดูกันที่หน้าที่7หน้าเศรษฐกิจของทางเดลินิวส์กันบ้างนะคะเพราะว่าเขาขึ้นเลยว่าจับตาหนี้ครัวเรือนปี2557ที่เพิ่มสูงขึ้นอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเราเนี่ยคือดิ่งลงนะคะทางด้านคุณอุทัยสอนหลักทรัพย์นะคะท่านประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหาภาคการเงินการคลังสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติออกมาเปิดเผยค่ะว่าได้เสนอความเห็นถึงเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้ให้ที่ประชุมของครม.เร็วๆนี้นะคะรับทราบก็พบว่าเศรษฐกิจไทยของเราปีนี้เนี่ยยังมีปัจจัยเสี่ยงจากหนี้สินครัวเรือนที่มีตัวเลขนะคะสูงถึง81%ต่อ GDP หรือว่าคิดเป็นร้อยละเนี่ยคะประมาณหรือว่าคิดเป็นมูลค่าทางการเงินเนี่ยประมาณ 9.33 ล้านล้านบาทก็มีมูลค่าสูงกว่าหนี้ธุรกิจประชาชนนะคะขาดเงินออมซึ่งก็มีหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นก็ยังส่งผลต่ออำนาจการซื้อนะคะก็เลยสะท้อนจากตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนปี2556ปีที่แล้วที่ขยายตัวได้เพียง 0.8% ขณะที่ในปีนี้นะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ก็ประเมินว่าอาจขยายตัวได้เพียง 2.7% ก็จำเป็นที่รัฐบาลใหม่เนี่ยต้องเร่งเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของสภาพคล่องของผู้ประกอบการที่ถือว่าอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของภาคเอกชนโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ประกอบการ SME นี่แหละก็คือการขาดสภาพคล่องที่เป็นผลมาจากยอดขายในปีที่แล้วทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็บริการนะคะก็มียอดขายลดลงเฉลี่ย 15-20% ส่วนภาคการส่งออกถึงแม้ตัวเลขยอดขายยังสามารถขยายตัวได้แต่ว่าก็มีกำไรน้อยลงหรือว่าไม่มีกำไรเลยนะคะก็ทำให้ขาดสภาพคล่องก็เลยเป็นปัญหาเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวนั่นเองอ๋อค่ะนะคะก็ต้องจับตาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นเรื่องราวของอัตราของการซื้อของผู้บริโภคดัชนีผู้บริโภคเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละมันก็ลดต่ำลงนะคะค่ะมาปิดท้ายกันที่หนังสือพิมพ์มติชนค่ะคุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมไปกันที่เศรษฐกิจนะคะหน้าเศรษฐกิจของมติชนค่ะเขาก็มีการไปสัมภาษณ์นะคะสำหรับผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้นำค่ะทางด้านของธุรกิจสายต่างๆนะคะแล้วเขาเขียนคอลัมน์เอาไว้บอกว่าหลักกลยุทธ์ผ่าทางตันธุรกิจผ่าฟิตพิดม็อบนะคะมีการชัดดาวเขาบอกแบบนี้ธุรกิจมาฝ่าพิดม็อบกันยังไงนะคะหลังจากที่มีการชัดดาวกรุงเทพกันแบบนี้ก็มีหลากหลายความเห็นค่ะทั้งคุณธนิตโสรัตน์นะคะท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสมชายพรจินดารัตน์ค่ะท่านประธานสมาพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับนะคะคุณชายศรีวิกรท่านนายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์นั่นเองคุณสุภวรรณถนอมเกียรติภูมิค่ะท่านประธานฝ่ายการตลาดนะคะสมาคมโรงแรมไทยหรือว่า THA นั่นเองคุณชิดชัยสาครบดีค่ะอุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะคะคุณพศอรามวัฒนานนท์นายกสมาคมแช่เยือกแข็งไทยมีคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแล้วก็สุดท้ายจะเป็นคุณธนวัฒน์นะคะผลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของทางด้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั่นเองเขาก็ให้หลากหลายความเห็นนะคะว่าจะทำยังไงในสายธุรกิจสายต่างๆนะคะแล้วก็มีนโยบายยังไงกันบ้างว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจนั้นต้องดำเนินการยังไงในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วก็เกิดชัตดาวน์กันเกิดขึ้นนะคะก็เป็นหลากหลายความคิดแหละค่ะคุณผู้ชมที่เรียกว่าทางมติชนเขาสรุปมาให้และคุณผู้ชมก็สามารถลองอ่านดูนะคะแล้วก็ลองนำไปวิเคราะห์ดูว่าหากว่าเราทำเศรษฐกิจประเภทนี้อยู่หรือว่าธุรกิจประเภทนี้อยู่เนี่ยจะทำนะคะจากเรื่องราวของการบทวิเคราะห์ในหน้าหนังสือพิมพ์ไปฟังการวิเคราะห์เศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจากคอมเมนเตอร์ประจำรายการของเรานะคะคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกค่ะ News Round Up กับเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกสนับสนุนช่วงรายการโดยบริษัทการนิธิจำกัดนึกถึงทอง 99.99% นึกถึงห้างทองกิมเฮง9999ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยทางเลือกใหม่ในการลงทุนโทร02-263-9888ตอนนี้คุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกพิทยาค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการทั้ง2ท่านนะครับค่ะสวัสดีครับผู้ชมรายการทางสมาร์ท SME นะครับวันนี้ต้นสัปดาห์นะครับวันแรกของการทำงานผมเข้าใจว่าบรรยากาศในกรุงเทพวันนี้หลายๆสถานที่ศึกษาเริ่มเปิดแล้วนะครับแล้วก็การทำงานจริงจังเนี่ยอาจจะเริ่มเกิดขึ้นบ้างแต่ต้องบอกว่าสถานการณ์ทางด้านการเมืองสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในระยะสั้นเนี่ยมีหลายอย่างที่ต้องจับตาครับโดยเฉพาะสถานการณ์ทางด้านการเมืองใครติดตามข่าวก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าการเมืองในระยะสั้นแรงขึ้นครับไม่ว่าเรื่องของกรณีเกิดเหตุการณ์ปาระเบิดนะครับแล้วก็สิ่งที่ทุกคนต้องโฟกัสเพราะว่าต้องยอมรับว่าถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยกระทบต่อเศรษฐกิจแน่ๆนะครับคืออย่าขึ้นไปมองอะไรที่มีบางคนบอกว่าโอ้โหการชุมนุมประท้วงเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่คือนั่นมันอาจจะมีผลกระทบบ้างในบางส่วนนะครับแต่ต้องเรียนว่าในหลายๆประเทศในโลกนี้เนี่ยก็มีการชุมนุมเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือการเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคงไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่ติดตามข่าวพอเกิดสถานการณ์อย่างนี้ใครที่มันอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับเขาก็จะมองบ้านเราไปอีกมุมนึงเลยผมยกตัวอย่างเช่นเอาแค่ประเทศไทยนะครับเรามองจากจังหวัดภาคใต้เป็นยังไงครับภาพมันจะออกไปในลักษณะอย่างนั้นนะครับซึ่งทั้งผมเคยคุยกับเพื่อนหรือลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดไปแดนภาคใต้เนี่ย
ในบางจุดเนี่ยเขาก็ยังใช้ชีวิตเป็นอย่างปกตินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แหละจะเป็นสำคัญที่ผมคิดว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเช่นตำรวจเนี่ยนะครับต้องทำงานนะเพราะว่าในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กผมว่าจริงหรือไม่จริงยังไงเนี่ยแต่เข้าใจว่ามีรูปหมดทุกคนนะฮะคนที่ทำผิดนะครับใครเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อวานนี้หรือ2วันที่แล้วผู้เห็นเขาเซ็นแม่เสร็จเต็มไปหมดนะฮะนะครับจริงไม่จริงผมไม่รู้ขนาดในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กยังมีรูปนะฮะแล้วผมเชื่อว่าผู้มีเสียส่วนเกี่ยวข้องในบ้านเราถ้าจะทำอย่างจริงจังนะฮะทำได้แน่นอนนะครับว่าจุดนี้ต้องดูให้ดีครับคือบางทีเราไปโฟกัสบางจุดผิดนี่นะครับว่าผมว่าการชุมนุมประท้วงจะทำให้ธุรกิจไม่ดีมันอาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะนะครับแต่จุดที่เห็นสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยนะครับตรงนี้แหละจะเป็นจุดสำคัญและผมคิดว่าคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงต้องเข้าไปโฟกัสมิฉะนั้นเรื่องนี้จะจบแน่ครับเพราะว่าเวลาเขาลงทุนในเรื่องของประเทศต่างเนี่ยนะครับหนึ่งในความเสี่ยงที่เขาจะคุยกันเยอะเขาเรียกว่า politics risk นะครับหรือความเสี่ยงทางด้านการเมืองซึ่งเรื่องเหล่านี้จะเกี่ยวข้องด้วยครับพอประเทศไหนความเสี่ยงมากขึ้นกว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาจะทำให้ต้นทุนในการลงทุนเขาเพิ่มขึ้นซึ่งก็แปลว่าถ้าผลตอบแทนเท่ากันประเทศที่มีต้นทุนที่สูงกว่าเขาจะไม่มาลงทุนนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ต้องโฟกัสดูนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้การเมืองแรงขึ้นครับเพราะดูจากสถานการณ์ตั้งแต่ปลายสัปดาห์จนถึงวันอาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิเสธในการรับผิดชอบไม่ได้เลยนะครับต้องเข้าไปดูนะครับ เรากลับมาในเรื่องของบรรยากาศของเศรษฐกิจเนี่ยก็ตกไปเรื่องกันที่สหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาช่วงนี้ผมคิดว่าข่าวสารที่เกิดขึ้นจะเริ่มน้อยลงเพราะว่าการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสถาบันการเงินที่พุทธยอกนะครับก็เริ่มทยอยประกาศออกมาส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงกับที่คาดนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าข้อมูลในการเปิดเผยเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับตัวเลขที่ประกาศออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการสร้างบ้านตัวเลขการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยมันก็ไม่เชิงจะวิ่งขึ้นเพียงทางเดียวนะครับก็จะมีทรงตัวลงบ้างแต่เทรนด์หรือแนวโน้มโดยรวมเนี่ยเป็นการปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่สหรัฐอเมริกาในช่วงสั้นๆคงไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ครับดาวโจนส์หรือตลาดหุ้นของเขาก็จะขึ้นวันลงวันเองนะครับแต่เทรนด์ยังเป็นขึ้นอยู่อย่างคือวันศุกร์ที่ผ่านมาในชีดาวโจนส์ขึ้นไป41จุดนะครับปิดที่ 16,458 จุดก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ายังเป็นทิศทางของการปรับตัวสูงขึ้นนะครับเรามาดูบรรยากาศของข่าวเศรษฐกิจบ้านเราบ้างนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็น SME เนี่ยนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูวันนี้หนังสือที่มาฉบับลงนะครับอย่างการชัตดาวน์กรุงเทพเนี่ยมีหลายธุรกิจที่รายได้ลดลงนะครับอย่างเช่นเรื่องของโรงแรมในกรุงเทพแต่หลายธุรกิจรายได้ก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของเซเว่นอีเลเว่นเรื่องธุรกิจอาหารเนี่ยนะครับและสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยบางบริษัทเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับอย่างผมเข้าใจว่าเซเว่นอีเลเว่นเขาเปิดขายทางออนไลน์ด้วยนะครับในระยะสั้นร้านค้าหลายร้านที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มเขาใช้วิกฤตเหล่านี้แหละเป็นโอกาสไม่ได้ปิดนะฮะเท่าที่อ่านจากหน้าหนังสือพิมพ์มาเนี่ยและรายได้เขาเพิ่มขึ้นนะครับแต่แน่นอนครับธุรกิจโรงแรมเนี่ยอาจจะกระทบบ้างในพื้นที่แต่ชุมนุมกำลังจะเล่าตัวอย่างนี้ให้เอสมีฟังครับว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยบางครั้งถ้าเราใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจครับคืออย่าไปคิดว่าเอ๊ะตอนนี้วิกฤตละเราจะไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นคงไม่ได้นะครับเรากลับมาดูในมุมของข่าวเศรษฐกิจอื่นๆซึ่งจริงๆวันนี้ข่าวทั่วไปก็จะทำไปทำมาพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้จับตาก็คือในเรื่องเศรษฐกิจในไทยเนี่ยวันพุธนี้ครับจะมีการประชุมของกนง.นะครับกนง.ก็คือคณะกรรมการนโยบายด้านการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาจะมีการประชุมเรื่องดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยที่เราคุยกันเนี่ยมันเขาเรียกว่าดอกเบี้ยอ้างอิงนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือ RP 1วันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2.25% ครับซึ่งต้องโฟกัสครับว่าการประชุมในวันพุธนี้เนี่ยเขาจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้คะแนนส่วนใหญ่ของนักวิเคราะห์เขาบอกจะลดประมาณสัก 0.25 นะครับเพื่อมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แต่วันนี้มีมุมมองของนักลงทุนสถาบันนะครับเขาบอกว่าอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยเขาว่าอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยครับอยู่ที่ 2.25 และจะลดม้วนเดียวในการประชุมรอบต่อไปในเดือนมีนาคมนะครับเหตุผลที่เขาให้โอกาสก็เพราะว่าโอกาสที่จะลดเยอะๆเนี่ยมันไม่มีเนื่องจากว่าการลดดอกเบี้ยเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้เงินลงทุนของต่างชาติไหลออกครับอันนี้เป็นมุมมองของทางบลจ.นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผลต่างผลตอบแทนของพันธบัตร10ปีระหว่างสหรัฐและไทยเนี่ยเหลือเพียง 1.2 ถ้าลดดอกเบี้ยเยอะๆเนี่ยนะครับส่วนต่างจะน้อยและจะไม่ถูกใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยอันนี้จะเป็นมุมมองของบลจ.ซึ่งในเชิงของเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยครับเรื่องของการลดดอกเบี้ยในการประชุมกนง.เนี่ยเป็นจุดที่จับตาในช่วงปลายต่างกลางสัปดาห์นี้นี่วันพุธไปพุธไปบ่ายเนี่ยเราคงทราบว่าจะเป็นยังไงอีกข่าวหนึ่งเนี่ยนะครับผมมาดูตารางการเก็บข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับเป็นที่มาที่ไปของดอทแบงค์นะครับของประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เรากลัวกลัวกันเนี่ยนะครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงเขาเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ธันวาปี54ครับจนถึงธันวาปี56ปรากฏว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมีมาลงช่วงธันวา56เล็กน้อยนะครับถ้าเทียบเดือนต่อเดือนนะครับแต่ในเทียบการเติบโตยังเป็นเติบโตเยอะอยู่ครับเพียงแต่ว่าช่วงการชุมนุมจะเป็นลักษณะของการเติบโตลักษณะที่ลดลงนะครับย้ำว่าเป็นการเติบโตลักษณะที่ลดลงนะครับไม่ได้แปลว่าลดลงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยกเว้นโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มที่ชุมนุมเนี่ยผมคิดว่าจะมาหาข้ออ้างว่าเป็นเพราะการชุมนุมและทำให้การท่องเที่ยวลดลงยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เขาเก็บมาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะเพียงแต่ว่าไม่เพิ่มเท่าที่ทุกคนหวังไว้เท่านั้นเองนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ผมคิดว่าจะต้องจับตาเรื่องการเมืองครับถามว่าจับตาเรื่องอะไรบ้างก็แน่นอนครับจะต้องจับตาทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายรักษาการรัฐบาลและก็ฝ่ายผู้ชุมนุมประท้วงนะครับว่าแนวโน้มหรือความคิดเห็นเขาเนี่ยจะมองไปทางทิศไหนกันนะครับและสิ่งที่ต้องจับตาเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าสถานการณ์การชุมนุมยืดเยื้อและมีความรุนแรงตรงนี้เป็นจุดสำคัญครับหรือการเข้าไปปิดหน่วยงานราชการหรือไปคุยกับธนาคารพาณิชย์นะครับตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญในการที่ดูว่าทั้งสองฝ่ายจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับและตรงนี้แหละครับจะเป็นจุดสำคัญผมเชื่อว่าหลายคนก็มองว่าการชุมนุมอาจจะยืดเยื้อเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าในการชุมนุมหรือในเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยภายในมกราคมนะครับน่าจะมีทิศทางทางออกที่ชัดเจนเพราะว่าการเลยไปถึงกุมภาพันธ์หรือเลยไปถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์มันมีธงเรื่องของวันที่2กุมภาอยู่แล้วนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการจัดการเรื่องนี้ก่อน2กุมภาแน่นอนครับตรงนี้แหละครับจะเป็นจุดในการที่ดูโดยเฉพาะในมุมของที่เป็น SME นะครับเพราะในช่วงสั้นๆเนี่ยการเมืองเนี่ยเข้ามากระทบในเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือในเรื่องภาพใหญ่นะครับเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับผมกลับมาบรรยากาศตลาดหุ้นนิดนึงครับวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยก็ยังมีแนวโน้มที่ยังถือว่าใช้ได้นะครับเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วสถานการณ์การเมืองไม่ดีเนี่ยแต่ถ้านับทั้งสัปดาห์เนี่ยตลาดหุ้นขึ้นนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าเราดูการปิดของสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 1,255 สัปดาห์ที่แล้วหุ้นปิดอยู่ที่ 1,295 ครับแปลว่าทั้งสัปดาห์ขึ้นมา40จุดนะครับทั้งสถานการณ์การเมืองไม่ดีสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าผมคิดว่าทิศทางอาจจะไม่ได้ดีเท่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าตลาดมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับนึงและผมเชื่อว่าตัวเลข 1,300 ถึง 1,330 เนี่ยเป็นตัวเลขแนวต้านที่ถ้าจะผ่านไปได้จะต้องมีปัจจัยในการหนุนนำที่มากกว่านี้นะครับพูดง่ายๆคือการเมืองต้องเรียบร้อยเศรษฐกิจต้องดีหรือมีข่าวดีทางเศรษฐกิจอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกรอบการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้กรอบบนน่าจะมีขีดที่จำกัดครับคือคงไปเหนือกว่า 1,300 หรือ 1,330 ลำบากแล้วถ้ามีข่าวในทางลบมาโดยเฉพาะข่าวเรื่องของการเมืองนี้นะครับเป็นไปได้ครับที่จะมีแรงขายเกิดขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้พูดง่ายๆก็คือตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้อาจจะไม่ดีเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นโดยรวมสัปดาห์นี้จับตาเรื่องการเมืองและผมเชื่อว่าการเมืองเริ่มเข้มขึ้นและมีผลกระทบมากขึ้นครับ
ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณเอกพิทยาค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องการเมืองต้องจับตามองกันให้ดีโดยเฉพาะเรื่องราวของกนง.ที่จะประชุมจะลดหรือว่าคงอัตราดอกเบี้ยในวันพุธนี่แหละนั่นน่ะสิคะเดี๋ยวเราก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อไปนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ SME มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ